ส่วนท่าทีความเห็นออกมาจากทางด้านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐนะครับอนาโตลีอันโตนอฟเห็นว่าสหรัฐกำลังจะดึงนาโต้เข้ามาเผชิญหน้ากับซีเรียด้วยการตัดสินใจหลายอย่างที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ลิทัวเนียเที่ยวนี้พร้อมกับส่งสัญญาณเตือนว่าการที่ยูเครนได้เป็นสมาชิกนาโต้อาจจะกลายเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ต่อรัสเซียและรัสเซียถ้าหากว่าเห็นประเด็นนี้เกิดขึ้นก็เตรียมพร้อมจะตอบโต้อย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะนำไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับชาติพันธมิตรอื่นๆของยูเครนตามมา